ก็มีคลิปน้องคนหนึ่งนะครับบอกว่าสรุปดราม่าจนคุงยุบแคนเพราะอะไรเนี่ยโหชื่อช่องยังก๊อปกูเลยเฮียนี่แม่งโคตรไก่เลยไม่จ้อโอเคโอเคเรามาดูพวกที่เป็น FC พี่ซันเขาก็จริงจังโอ้ข้าพี่ซันทำไงลุงแต่พี่ซันยังเสียงไม่ยังฝันเอาผมขอเฮ้ยข้าพี่ซันทำไมเอาน้องแม่พี่ซันนะแม่งไม่แฟร์ผมขอพูดอีกครั้งนะโอ้พี่ซันทำไงโอ้แม่งพี่แกงน้องนั่นแหละพี่เออก็เจอหนาวแกงไม่แฟร์เลยไม่แฟร์ธรรมดาจริงนี่ก็เป็นชื่อช่องน้องเขานับทนก็อย่าลืมมากดอ่ะแล้วแต่พวกมึงเลยกดไลค์ดีกว่านะครับก็น้องเขาไม่ได้ทำอะไรผมนะมันต้องกดดิสไลค์นะไม่เอฟซีช่องกูมันยิ่งเถื่อนอีกยิ่งและนี่ก็เป็นช่องที่มีประเด็นดราม่ากับผมในวันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นช่องที่ประเด็นดราม่าตอนนี้ดิสไลค์ก็1,800แล้วนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกดให้ถึง2,000อุ๊ยเลิกมากดดิสไลค์แล้วนะครับผมก็ตั้ง110คนเฮ้ยมึงเกินไปป่ะทุกคนอย่าลืมมากดดิสไลค์ถึง2,000ด้วยนะครับสวัสดี FC ทุกคนเอามะนาวมั้ยพี่คุณเป็นใครอ่ะครับโอ้โหดูดิครับก็วันนี้นะครับพีชจะมาเคลียร์ประเด็นดราม่าในคลิปที่แล้วที่ผมโดนลูกแคนนะครับแล้วก็คนนี้จริงๆเนี่ยแคนผมยุบจริงๆนะครับแต่ผมจะมาสร้างใหม่ในคลิปนี้แหละก็ขอจบประเด็นไม่ใช่ไม่เชิงว่าดราม่าหรอกก็คือเป็น FC พี่นะครับไปถล่มช่องกากช่องนึงที่แม้แต่ชื่อช่องยังก๊อปผมอะครับไม่เชื่อทุกคนดูนี่นะครับเนี่ยครับชื่อช่องยังก๊อปผมอะครับทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยเปอร์คงค่ะชื่อช่องยังก๊อปและไอ้รูปไอ้แบนเนอร์เนี่ยยังเอาผมไปแปะด้านขวาครับทุกคนคิดเอ้ามันไม่มีสมองขนาดไหนอะครับแล้วก็ในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมแบบโดนคนนี้แล้วก็ลูกแคนผมไปลุมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้ไม่เกี่ยวนะครับลูกแคนผมผิดล้วนคุณโยนโยนให้โชว์เฉยอยากเอาดิอยากเล่นนะครับก็คือมันเป็นการจัดฉากนะครับที่ผมเนี่ยพูดไงดีอยากจัดฉากเพราะว่าผมแบบไม่อยากเกียนธรรมดาก็อยากโดนเกียนบ้างนะเพื่อให้ทุกคนสนุกนะครับแต่ก็ทุกคนน่าจะซีเรียสนะคือผมจูบประสบของพี่เลยอยากให้ทุกคนดูแล้วแบบมีความสุขอะครับผมคิดว่าทุกคนจะสะใจที่ผมปากดีได้โดนลุมแต่เปล่าเลยทุกคนแบบทำไมคำพูดนี้มันคุ้นๆเหมือนทุกคนทุกคนมันทุกคนแบบกับโกรธแค้นแทนผมอะครับแต่ก็ช่างมันละกันนะครับก็มันจริงๆมันเคยมีคลิปแบบนี้แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็จัดฉากกับพัทธิกรเหมือนกันแล้วรอบนี้ก็มาจัดฉากกับทุกคนอย่าด่าพี่เลยครับซึ่งทำไปก็เพราะความสุขของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ตะไคร้กดแชร์ครับแล้วบางคนจะว่ามันปากดีเสียผมอันเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้บอกมันปากดีจริงนะครับอุตลิศเอาตรงคือในคลิปนั้นเราแสดงกันทั้งหมดเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมา1-1ให้ทุกคนดูว่าไอ้เหี้ยเนี่ยถ้าไม่มีใครไม่มีคนช่วยมันก็แค่ไก่1ตัวนะครับมาผมคิดว่าทุกคนน่าจะสะใจที่ผมตบมันวันนี้แล้วมันใช้ผลอะไรวะนะผลอะไรครับโอ้บทสั้นด้วยจิ๊บๆแต่กูว่าบวกตรงนี้กูเสียเปรียบไปออกข้างนอกดีกว่ามั้ยมึงไม่แค่เก่งกับตอนที่มีพวกแค่ละมึงอ่ะตอนไม่มีพวกมึงแค่ไก่1ตัวคนบอกว่าผมขึ้น 3M มาได้ก็เพราะว่าลุงใช่ครับใช่เรื่องจริงใช่ครับใช่จะเอาแล้วก็มาเอา3 2 1มาเถอะไอ้ไก่ไม่พ่วงไก่1ตัวเลยโง่เอ้ากูใช้สกิลผิดเอ้ามันกดดันพี่ทุกคนดูดิเอ้าทำไมอยู่ไอ้ไก่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยโดนยังไงคุณลืมเปิดไฮคิหรือเปล่าเออว่ะโคตรโง่เลยเห็นไหมมีเพื่อนยังเปิดลืมเปิดไฮคิมาดิริมรถอุ๊ยไปแล้วเอาขนาดชื่อช่องยังก๊อปเล่นนี้ยังจะมาโกงใช้ผลสั่นอีกเนาะชีวิตนี้คือไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วมั้งดูคำพูดไม่แปลกเลยแล้วเนี่ยไม่แปลกที่ผมพูดไปในคลิปทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะโอ้โหนะครับทุกคนก็อย่าลืมไป
นั่นยากโอเคโอเคโอเคโอ้ยเฮ้ยจะตายโอ้โหนะครับไม่มีเพื่อนมันก็แค่ไก่หนึ่งตัวเหมือนที่ทุกคนพิมพ์นะครับแบบไอ้ทะลุถุงยางมาเกิดเลยอุ้ยอันนี้ก็ดูคนที่ไปพิมพ์ด่าเนี่ยมันก็เกินไปทุกอย่างมาเกิดทุกคนจะไปพิมพ์เรื่องจริงดิอุ้ยโอเคก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าพี่ก็เป็นโนหนึ่งโนตึงโนตัวก๊อตโนตัวก๊อตตัวหดตัวนัมเบอร์วันนัมเบอร์กว่าคุณพอเถอะค่ะใช้ผลโกงอะเนี่ยค่ะใช้ผลที่ผมแพ้ทางอะเนี่ยแต่ก็งั้นแหละครับโทษทีว่ะฝีมือส่วนจะโม้เสียแม่งไม่ใช่กูที่โม้เลยเนาะเฮ้ยจะพูดอะไรได้ไม่มากนะทุกคนคือไม่แบบมันต้องพูดดีแล้วครับ FC ผมไม่มีใครดิ้นสองคนหรอกกูพูดอะไรกูก็โดนด่าแม่งกูโดนด่ากับมันไม่ได้โคตรแย่เลยดูดิครับเองสู้ไม่ได้ยังเปิดโปรอีกเนาะดีครับใครลองโปรไม่มาแล้วโอ้โหนี่ตายไปซะมึงหนังเหนียวแท้โอ้ยโอ้โหอาปากดีจะถุ่มไรเข้าปากอยากได้ครับก็เนี่ยครับหนึ่งหนึ่งก็สู้ผมไม่ได้ด้วยครับก็น้องๆก็อย่าลืมไปแหกขี้ตาดูด้วยนะครับว่าจริงๆโอ้ยกูด่าไอ้พี่สีทำไมเนี่ยน้องๆอย่าพูดว่าดิสไลค์คือบางคนจะงงว่าคลิปนั้นในคลิปนั้นเนี่ยคือผมอ่อนให้นะไอ้ที่ลุมจริงๆผมเก็บมันได้2เลยนะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปนะครับแล้วก็คลิปนั้นเนี่ยมันเป็นการจัดฉากครับพี่พูดไปในคลิปเลยจะเพิ่มความสนุกน้องๆแหละทำไปก็เพิ่มความสนุกนะครับแต่ปืนเนี่ยมันปากดีจริงนะผมทุกคนอย่าลืมไปไม่ผมอยู่เฉยๆนะครับทำไมคุณต้องใช้ผลโกงวะเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวเลยใช้ผลโกงตลอดเลยผมมีผลสายฟ้าถาวรผลเดียวพี่เอาไงโชว์โอยอมครับยอมโอ้ยอะไรเปล่าคุณแบบมีมยายแค่ลุมเหรอครับถามจริงหนึ่งๆก็แค่ไก่หนึ่งตัวนะกลัวทุกคนของสตรีมมาให้ดูว่างเลยกลัวทุกคนจะดิสไลค์กูแทนแล้วตอนนี้กูปากดีขึ้นเอาตรงมันจะมีลูกแคนผมนะครับที่ร่วมขบวนการด้วยนะครับจริงๆเคลียร์ประเด็นเรื่องผมยุบแคนทำไมนะครับก็คือมันเป็นอารมณ์ในเกมครับตอนนั้นผมอยากให้มันเนียนที่สุดแล้วก็เลยยุบแคนทิ้งมั่งเลยเอาจริงผมก็สร้างใหม่ได้เพราะผมรู้ว่าสร้างใหม่ได้ทุกเมื่อนะครับผมก็เลยยุบทิ้งแม่งเลยนะครับโคตรเที่ยเลยแม่งผมลืมพูดประเด็นนี้ในคลิปผมเลยอ่ะอะไรวะไม่เป็นไรหรอกที่พี่ยุคแคนอ่ะมีคนแบบบอกว่าที่พี่ยุคแคนมันก็เพราะผมนี่แหละแล้วก็มีบางคนนะครับประมาณว่าบอกว่าอะไรวะพี่ยุคแคนทิ้งเพราะคนคนเดียวทำไมครับมีคนเป็นร้อยเป็นล้านเป็นพันเป็นหมื่นที่อยากจะทวีตกับพี่อ่ะครับ อะไรเงี้ยผมก็แบบโอเคครับกับวันนี้ผมก็เลยออกมาแถลงนะเพราะว่าผมรู้สึกไม่ดีที่ผมได้โกหกจัดฉากน้องๆไปแล้วผมจะไม่ทำคลิปแบบนี้อีกสักประมาณเดือนนึงอีกเดือนนึงกูก็จะมาทำนะครับเราตรงผมล้อเล่นครับก็คือตรงคลิปเมื่อคลิปที่แล้วมันเป็นการจัดฉากนะกูบอกรอบที่10แล้วไม่ฟังกันเลยหรือไงวะพวกมึงเนี่ยเฮ้ยก็โดนดิสไลค์ไหมเนี่ยไม่โดนครับน้องก็เลิกไปดิสไลค์ได้แล้วนะครับส่วนจะติดตามหรือว่ากดไลค์นั้นก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะเอาตรงๆก็น้องเปิร์ลเขาก็เป็นคนที่นิสัยดีนะครับแต่ก็มีบางทีที่มันอาจจะปีนเกลียวบ้างอะไรนี้ครับก็ให้น้องๆพิจารณาเอานะคื
ผมนั่งอยู่เฉยๆผมอยากโดนด่าเลยอ่ะครับโอเคครับจบประเด็นก็คือเราจัดฉากกันนะครับก็ทุกคนก็เลิกไปด่าได้แล้วนะครับก็มาดูคลิปพี่บ่อยๆนะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนแต่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe โคตรเหลี่ยมทุกคนกดดีไลค์มันด้วยนะครับทุกคนสำหรับนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝันดี